พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนแผนที่พันธุกรรมของต้นยางนำทางปรับปรุงพันธุ์ยางพาราเกษตรกรผู้ปลูกยางทั้งในประเทศไทยและทวีปเอเชียมักประสบปัญหาต้นยางยืนต้นตายจากโรคใบจุดก้านปลาซึ่งต้นยางหลายสายพันธุ์ไม่สามารถต้านทานโรคนี้ได้นะครับนักปรับปรุงพันธุ์สิ่งต้องเร่งเตรียมปรับปรุงพันธุ์ยางพาราให้ต้านทานเชื้อโรคที่วิวัฒนาการอยู่เสมอเพื่อไม่ให้กระทบต่อผลผลิตยางพาราของไทยในอนาคตค่ะต้นยางที่ปลูกในประเทศไทยส่วนใหญ่คือสายพันธุ์ RRIM 600ซึ่งไม่ต้านทานต่อโรคใบจุดก้านปลาที่เกิดจากเชื้อราโคลิเนสพาราแคสซิโคลาหลายประเทศที่เคยพบปัญหาการระบาดของโรคจะเปลี่ยนไปปลูกยางสายพันธุ์ที่ต้านทานต่อโรคทดแทนสวทช.จึงร่วมกับสถาบันวิจัยยางการยางแห่งประเทศไทยใช้เทคโนโลยีทางพันธุวิศวกรรมสร้างแผนที่พันธุกรรมของต้นยางลูกผสมระหว่างสายพันธุ์ที่สามารถต้านทานเชื้อราโคลิเนสพาราและสายพันธุ์ที่ไม่ต้านทานเพื่อค้นหาและพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลที่มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการต้านทานเชื้อโรคดังกล่าวซึ่งจะช่วยย่นระยะเวลาในการปรับปรุงพันธุ์ยางให้เร็วขึ้นเพื่อในอนาคตจะได้มีพันธุ์ยางที่สามารถต้านทานต่อโรคใบจุดก้างปลาให้เกษตรกรนำไปเพาะปลูกต่อไปร่วมวิจัยโดย Biotech สวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000